กีย G50 5G ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 480กล้องหลัง3เลน48ล้านพิกเซลHMD Global นะคะได้ส่งสมาร์ทโฟน 5G อีก1รุ่นนะที่ใช้ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 480ซึ่งนอกจากจะรองรับสัญญาณ 5G ได้แล้วเนี่ยเขายังให้กล้องหลังมาถึง3เลนด้วยกันนะโดยที่ความละเอียดเนี่ยสูงสุดอยู่ที่48ล้านพิกเซลค่ะแล้วมาพร้อมกับเลนอัลตร้าไวด์อีกด้วยนะรวมถึงแบตเตอรี่เนี่ยให้มาจุใจมากๆที่ 5,000 มิลลิแอมไปเลยรองรับชาร์จไวอยู่ที่18วัตต์ค่ะสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะคะดีไซน์เนี่ยเขาออกแบบมาให้ดูสุขุมนุ่มลึกเรียบง่ายนะอย่างสีที่ไมค์ถืออยู่เนี่ยคือสีโอเชียนบลูค่ะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลนั่นเองนะซึ่งพื้นผิวด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นแบบผิวด้านค่ะลดการเกิดรอยนิ้วมือได้ดีมากๆเลยนะแต่ว่าตัวสีของเขาเนี่ยสังเกตได้ว่าจะมีความเหลือบเล่นเงานะคะเป็นสีที่สวยมากๆเลยนะซึ่งน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่220กรัมค่ะถือว่าเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่เลยแหละแต่ว่าก็ถือได้กระชับถนัดมือมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันนะคะสำหรับด้านบนเลยนะคะจะมีช่องสำหรับเสียบหูฟังขนาด 3.5 พร้อมกับรูไมค์ตัดเสียงรบกวนนะคะอยู่ตรงนี้อีก1ช่องค่ะมาที่ด้านข้างกันต่อเลยฝั่งนี้เนี่ยจะมีช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะคะซึ่งเป็นแบบไฮบริดซิมสล็อตก็คือคุณสามารถเลือกที่จะใส่นาโนซิม2ซิมหรือว่าใส่เป็น1นาโนซิมพร้อมกับไมโคร SD คู่กันก็ได้ค่ะถัดมาตรงนี้จะเป็นปุ่มของ Google Assistant นะคะทำให้คุณสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะมาที่ฝั่งนึงนะคะจะเป็นในส่วนของปุ่มเพิ่มลดเสียงค่ะแล้วก็ปุ่ม power นั่นเองนะซึ่งปุ่ม power เนี่ยสามารถปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือได้สามารถบันทึกได้สูงสุดที่5ลายนิ้วมือไปเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถกด2ครั้งที่ปุ่ม power เพื่อเข้าโหมดการถ่ายภาพด่วนได้อีกด้วยรวมถึงจะแคปหน้าจอนะคะก็สามารถกดปุ่ม power คู่กับปุ่มลดเสียงได้อีกด้วยค่ะมาที่ด้านล่างกันต่อเลยกึ่งกลางนะคะจะเป็นในส่วนของ USB Type C นะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นช่องของไมโครโฟนสนทนาแล้วก็ลำโพงอีกหนึ่งตัวค่ะมาต่อที่ด้านหลังเลยด้านหลังจะมีโมดูลกล้องอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะซึ่งก็จะมีกล้องมาให้ทั้งหมด3เลนด้วยกันนะคะแล้วก็มีไฟแฟลชอีก1ตัวโดยโมดูลกล้องเนี่ยเขาจะไม่ได้แนบสนิทกับตัวเครื่องนะจะยื่นออกมาเล็กน้อยนะคะและนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของโลโก้โนเกียอยู่ตรงกึ่งกลางแบบนี้เลยค่ะหน้าจอของโนเกีย G50 5G เครื่องนี้นะคะใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ค่ะขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่ 6.82 นิ้วนะคะอัตราส่วนภาพอยู่ที่20:9ค่ะซึ่งความละเอียดของหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ HD Plus นะโดยที่ดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยเขาจะใช้รอยแหว่งแบบหยดน้ำนะในรอยแหว่งก็จะมีในส่วนของกล้องหน้าอยู่นั่นเองค่ะนอกจากนั้นหน้าจอเนี่ยก็สามารถปรับแต่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโทนสี Dark Mode หรือว่าโหมดการอ่านหนังสือที่จะช่วยตัดแสงสีฟ้าลงเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันแล้วก็รองรับการแตะได้สูงสุดอยู่ที่10นิ้วค่ะชิปเซ็ตนะคะจะเป็น Qualcomm Snapdragon 480ค่ะรันบนระบบปฏิบัติการ Android 11นะแล้วก็ GPU เนี่ยจะเป็น Arduino 618ค่ะซึ่งหน่วยความจำเนี่ยเขาให้มาอยู่ที่ RAM 6GB ROM 128GB นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยคุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำนะคะเป็นแบบ Micro SD Card ได้สูงสุดอยู่ที่512GB ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยรุ่นนี้เขายังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่จุใจมากๆที่ 5,000 มิลลิแอมป์ไปเลยนะแล้วก็รองรับชาร์จไวอยู่ที่18วัตต์ค่ะมาดูในส่วนของกล้องกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มที่กล้องหลังเลยเนาะกล้องหลังเนี่ยให้มาด้วยกันทั้งหมด3เลนนะคะได้แก่เลนกล้องหลักนะคะความละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวด์จะอยู่ที่5ล้านพิกเซลและเลนกล้องเดปนะคะจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลซึ่งในส่วนของโหมดกล้องเนี่ยก็สามารถถ่ายภาพเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีในระดับหนึ่งค่ะในส่วนของโหมดถ่ายภาพบุคคลเขาก็มีมาให้เหมือนกันนะคะซึ่งโหมดนี้เนี่ยเขาจะช่วยปรับแต่งผิวของเราเนี่ยให้ดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นทำให้คุณสามารถแชะแล้วแชร์ลงโซเชียลได้ทันทีเลยค่ะในส่วนของโหมดการถ่ายภาพกลางคืนนะคะโหมดนี้เนี่ยจะช่วยให้การถ่ายภาพในเวลากลางคืนของคุณเนี่ยดูสว่างมากยิ่งขึ้นรวมถึงเนี่ยเขาจะมีฟิลเตอร์ต่างๆนะคะช่วยมาปรับแต่งรูปของคุณให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะมาพูดถึงในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างดีกว่านะคะความละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะซึ่งเขามาพร้อมกับฟีเจอร์ HDR Auto อีกด้วยทำให้การถ่ายภาพของคุณเนี่ยได้แสงที่สวยสมจริงนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณยังสามารถปรับแต่งผิวของคุณนะให้ดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยค่ะ
ในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายของการดูหนังนะเครื่องนี้เนี่ยเขาให้จอมาใหญ่สะใจมากๆเลยเราสามารถดูได้แบบเต็มตาสุดๆไปเลยหรือว่าใครเป็นสายที่ชอบเล่นเกมนะเขาก็รองรับ 5G อีกด้วยนะมาลองดูกันดีกว่าค่ะว่าจะเล่นได้ลื่นไหลขนาดไหนเนาะมาต้องไม่ใครลองสิต้องตะโกนทายถูกบังรอดด้วยนะฉันว่าน่าจะไปอันซ้ายนะไปขนมไปขวาแล้วเขาไปอันซ้ายไม่ใช่ขนมไปอันซ้ายไปเถอะแล้วต้องไปขึ้นขวานะคะมาพูดถึงจุดเด่นของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้กันบ้างที่ทางโนเกียเขาเคลมมาเลยนะสาวกโนเกียเนี่ยเตรียมเฮกันได้เลยนะคะเพราะว่าโนเกีย G50 เครื่องนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโนเกียเลยที่รองรับ 5G ได้ทำให้คุณเนี่ยสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ที่ความเร็วสูงสุดนะไม่ว่าจะเล่นเกมหรือโหลดไฟล์ใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถทำได้เลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าโนเกีย G50 5G เครื่องนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาแบบจุใจมากๆที่ 5,000 มิลลิแอมป์เลยนะแปลว่าคุณเนี่ยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง2วันไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าแบตใกล้หมดเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเขามีในส่วนของโหมดประหยัดพลังงานให้ด้วยนะซึ่งก็จะปิดการทำงานของระบบที่ไม่จำเป็นออกไปทำให้คุณเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ราคาไม่สูงมากนักมาให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันพื้นฐานทั่วไปหรือแอปพลิเคชันสวัสดิการรัฐต่างๆเช่นไทยชนะเป่าตังหมอพร้อมหรือแอปธนาคารทั่วไปเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจเลยค่ะและอีกหนึ่งจุดเด่นของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เลยนะคะก็คือการมีปุ่ม Google Assistant นั่นเองนะข้อดีเลยคือทำให้คุณเนี่ยสามารถเข้าถึง Google Assistant ได้แบบง่ายดายมากๆเลยนะเช่นขับรถอยู่นะคะแล้วอยากจะให้เขาช่วยเปิดเพลงให้เราหน่อยหรือช่วยโทรหาใครหรือจะถามสภาพอากาศเนี่ยก็สามารถทำได้หมดเลยเดี๋ยวมาจะลองให้ดูนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่เห็นไหมคะว่าเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากๆเลยนะคะสามารถใช้งานไม่ว่าเราอยากจะให้เขาช่วยอะไรเนี่ยเขาก็สามารถทำได้เลยค่ะสำหรับสมาร์ทโฟนโนเกีย G50 5G เครื่องนี้นะคะราคาวางจำหน่ายเนี่ยจะอยู่ที่ 8,590 บาทค่ะซึ่งจากที่มาได้ลองจับในวันนี้นะมารู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะเหมาะมากๆเลยกับการซื้อให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆหนูๆ นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาให้กล้องมาอยู่ที่48ล้านพิกเซลเนาะซึ่งเพียงพอแล้วนะคะสำหรับการเก็บความทรงจำหรือเมมโมรี่ดีๆกับครอบครัวนะรวมถึงที่ดีมากๆเลยคือหน้าจอที่ใหญ่มากๆหน้าจอ LCD ขนาด 6.82 นิ้วนะคะแบบใหญ่เต็มตาจุใจมากๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถนั่งดูวิดีโอเพลิดเพลินได้เลยนะหรือน้องๆหนูๆจะเรียนออนไลน์หรือเล่นเกมเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างลื่นไหลเลยค่ะเพราะว่ารองรับ 5G ด้วยนะนอกจากนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ค่ะโอ้โหให้มาจุใจสุดๆ 5,000 มิลลิแอมป์ไปเลย wow. รับรองว่าคุณเนี่ยจะสามารถเล่นได้แบบเพลินๆลื่นไหลไม่ต้องชาร์จบ่อยๆเลยค่ะชาร์จครั้งนึงเนี่ยเขาเคลมว่าอยู่ได้นานถึง2วันไปเลยนะทั้งนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขายังมีอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือเขาจะอัปเดตความปลอดภัยให้กับเราเนี่ยในทุกๆเดือนยาวนานถึง3ปีด้วยกันนะคะเพื่อที่จะปกป้องข้อมูลของเราเนี่ยให้ปลอดภัยสูงสุดค่ะรวมถึงยังอัปเกรด OS ให้เรายาวนานถึง2ปีด้วยกันนะเรียกได้ว่าสำหรับสเปคกับราคาขนาดนี้เนี่ยมายก็คิดว่าก็เหมาะสมนะคะแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะได้รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะสามารถเข้าไปรับชมกันได้ที่เว็บไซต์ของ siamphone.com ได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe YouTube ช่องนี้กันเอาไว้ด้วยนะรวมถึงคิดเห็นยังไงอยากให้หยิบรุ่นไหนมารีวิวเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมกันจนจบเนาะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย